สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนของการคูณทศนิยมอยู่นะคะซึ่งย้อนไปกลับไปเมื่อในตอนอาทิตย์ที่แล้วค่ะเราเรียนในส่วนของความหมายของการคูณทศนิยมนะคะจะเป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับซึ่งมาจากการบวกกันซ้ำๆของจำนวนที่เป็นในส่วนของทศนิยมนั่นเองซึ่งลองมาดูตัวอย่างข้อที่1กันก่อนเลย3คูณ6 12.72 ค่ะซึ่งก็จะได้เป็นการหาผลคูณนี้นะคะก็จะได้มาจาก 62.72 ค่ะบวกกันอยู่ทั้งหมด3ครั้งซึ่ง 62.72 บวกกัน3ครั้งนะคะจะมีคำตอบเท่ากับ 188.16 นั่นเองเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวอย่างกันค่ะ6คูณ 2.7 ก็จะได้เป็น 2.7 บวกกันทั้งหมด6ครั้งซึ่งจะได้คำตอบคือ 16.2 นั่นเองค่ะไปดูต่อกันค่ะ 3.125 คูณ2ซึ่งเมื่อเราเขียนสลับที่กันก็สามารถเขียนสลับที่ได้เป็น2คูณ 3.125 ซึ่งก็จะได้เป็น 3.125 บวกกันอยู่2ครั้งซึ่งคำตอบในข้อนี้คือ 6.12 นั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าการคูณค่ะสามารถสลับที่กันได้สำหรับการคูณมีสมบัติของการสลับที่นั่นเองไปดูต่อค่ะจะเป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของเศษส่วนเข้ามาช่วยค่ะลำดับแรกเลยนะคะพิจารณาผลคูณของ3คูณ 0.4 ค่ะซึ่ง3คูณ 0.4 นะคะเราก็จะได้วิธีทำ3คูณ 0.4 ลำดับแรกเลยค่ะ 0.4 เราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมโดยการเขียน 0.4 ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะซึ่ง 0.4 นั้นเป็นทศนิยม1ตำแหน่งค่ะนักเรียนดังนั้นเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็น3คูณเศษ4ส่วน10นั่นเองจากนั้นนำจำนวนนับมาคูณตัวเศษและส่วนเท่าเดิมซึ่งเราจะนำ3คูณ4 3คูณ4ได้12ส่วนเท่าเดิมคือ10 12ส่วน10ในลักษณะนี้เราก็จะต้องเขียนกลับไปให้อยู่ในรูปของทศนิยมก็จะได้เป็น 1.2 นั่นเองค่ะไปดูต่อที่ตัวอย่างต่อไปกันนะคะหาผลคูณของ 0.67 คูณ 24 ค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะลำดับแรกเราจะเขียนจากทศนิยมที่อยู่ในรูปของเศษส่วน 0.67 ค่ะเมื่อเราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจะได้เป็นเศษ67ส่วน100เนื่องจากเป็นทศนิยม2ตำแหน่งส่วนจึงเป็น2 100นั่นเองคูณอยู่กับ24เราก็จะได้เป็น67คูณ24ค่ะเท่ากับ100ดังนั้นเราก็มาหาผลคูณค่ะว่า67คูณ24ได้เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง67คูณ24ค่ะได้เท่ากับ 1,608 ส่วน100แสดงว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะนักเรียนดังนั้นในข้อนี้จึงเป็นคำตอบคือ 16.08 นั่นเองค่ะมาดูต่อกันนะคะพิจารณาหาผลคูณของ103คูณ 0.815 ค่ะเราก็จะได้เป็น103คูณ1คูณ815ส่วน 1,000 ค่ะซึ่ง103คูณ815ส่วน 1,000 นะคะก็เราก็มาหาผลคูณของ103คูณ815ว่าได้เท่าไหร่จากนั้นส่วนเท่าเดิมคือ 1,000 ได้เท่าไหร่เอ่ยคะนักเรียน103คูณ815ได้เท่ากับ 83,945 ค่ะส่วนด้วย 1,000 ส่วน 1,000 เป็นทศนิยม3ตำแหน่งดังนั้นเราจะนับจากข้างหลังไปข้างหน้า3ตำแหน่งค่ะแล้วเติมจุดของเราจะอยู่ที่หน้าเลข9ดังนั้นในข้อนี้คำตอบจึงเป็น 83.945 นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยสำหรับการคูณทศนิยมกับจำนวนนับไปดูต่อกันค่ะเราสามารถสรุปได้ว่าการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะทำได้โดยบวกกันซ้ำๆหรืออาจทำได้โดยเขียนทศนิยมที่อยู่ในรูปเศษส่วนจากนั้นค่ะหาผลคูณแล้วจึงเขียนกลับมาให้อยู่ในรูปทศนิยมค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะครูแจงมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน2แบบฝึกหัดด้วยกันคือแบบฝึกหัดที่ 7.1 และคือแบบฝึกหัดที่ 2.4 และแบบฝึกหัดที่ 2.5 ในหน้าที่ 71 ถึงหน้าที่ 73 นะคะลองมาดูลักษณะของแบบฝึกหัดกันก่อนเลยซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1. ซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2.4 นะคะครูแจงก็มีตัวอย่างให้นักเรียนอยู่ด้วยกันถึง4ข้อด้วยกัน
นะคะซึ่งมีวิธีการทำในลักษณะอย่างนี้ค่ะนักเรียนที่มาเรียนย้อนหลังนะคะสามารถกด stop แล้วดูวิธีการทำได้เลยนะคะในแบบฝึกหัดที่ 2.4 ค่ะเราจะทำโดยวิธีการบวกทศนิยมซ้ำๆกันนะคะไปต่อที่แบบฝึกหัดที่ 2.5 ค่ะวิธีการในการทำก็คือเราจะเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนจากนั้นนำตัวเศษมาคูณกับทศนิยมแล้วเมื่อคูณกันได้เท่าไหร่ค่ะส่วนเท่าเดิมจากนั้นเขียนกลับไปให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นในข้อที่1เลยนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้มีอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะครูแตงก็ฝากให้นักเรียนไปทำต่อให้แล้วเสร็จเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกทีในวันพฤหัสนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ